สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ236.2และตอนนี้คุณกำลังอยู่ในคลิปแจ้งข่าวกับ236.2นะครับวันนี้การค้นหาที่มาแรงที่สุดนะครับคุณโทนี่รากแก่นครับคุณโทนี่รากแก่นเซอร์ไพรส์ขอแก้วจริญญาแต่งงานแฟนๆยินดีแน่น IG ครับที่มาข่าวจากไทยรัฐนะแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับ500 internal server error ไปแล้วนะครับคนเข้าไปดูเยอะมากนะครับ 100,000 การค้นหามีข่าวดีแล้วจ้าสำหรับคู่รักสายแฟชั่นอย่างโทนี่รากแก่นและดาราสาวแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลหลังจากที่ทั้งสองได้คบหาดูใจกันมาเป็นเวลาปีกว่าล่าสุดโทนี่ก็ได้ตัดสินใจขอฝ่ายหญิงแต่งงานแล้วท่ามกลางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของทั้งคู่นาทีที่โทนี่ได้ทำการเซอร์ไพรส์หยิบแหวนออกมาจากกล่องทำเอาแก้วซึ้งถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่โดยเจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพบรรยากาศตอนถูกขอแต่งงานบนไอจีส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าความรักความอบอุ่นความสุขความมั่นคงความสงบสุขหัวใจสองดวงขอบคุณนะคะแฮชแท็กแก้วโทนี่ yes ido ทางด้านโทนี่ก็ได้โพสต์ภาพนาทีสวมแหวนพร้อมระบุข้อความว่า she said yesแฮชแท็กแก้วโทนี่ yes ido ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับสามารถติดตามชมคลิปได้ที่นี่นะครับนี่เปิดให้ดูกันเลยจ้าใครสนใจอยากจะไปแสดงความยินดีในIG ของคุณโทนี่รักแก่นได้นะครับนี่รับชมกันไปเกือบล้านครั้งแล้วนะครับมาทำความรู้จักคุณโทนี่รักแก่นหนุ่มสายอาร์ตสุดคูลกันหน่อยนะครับโทนี่รักแก่นหรือธีรชัยวิมลชัยฤกษ์เกิดเมื่อวันที่21มกราคมพ.ศ.2525เป็นลูกชายคนสุดท้องของนักร้องหมอลำปานเย็นรากแก่น
มีพี่สาวอีก2คนคือแอนดี้รากแก่นและแคนดี้รากแก่นโทนี่มีเชื้อสายเวียดนามฝรั่งเศสจากบิดาโทนี่อาศัยอยู่ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมาตั้งแต่อายุ12ปีเพราะพ่อแม่แยกทางกันด้วยความที่โทนี่ชอบวาดรูปจึงเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้านครีเอทีฟโฆษณาเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการโฆษณาจาก RMIT University Royal Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลียเข้าวงการหลังจากการศึกษาโทนี่ก็ตัดสินใจกลับมาเมืองไทยและเข้าไปฝึกงานเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ที่บริษัทลีโอเบอร์เน็ตประเทศไทยจนเมทินีกิ่งพยมและสมพรทีรินเห็นโทนี่จากนิตยสารเล่มหนึ่งว่าเคยเป็นลูกมือช่างทำผมที่ออสเตรเลียและเป็นลูกชายของมันเย็นรากแก่นจึงได้ชักชวนมาทำงานที่ร้าน The Rod Hair Salon ของพวกเขาโทนี่ได้มีโอกาสถ่ายปกนิตยสาร OK Magazine พร้อมกับมีผลงานถ่ายแบบเดินแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงอื่นๆตามมาก่อนจะได้มาเป็นพระเอกโฆษณาหลายๆชิ้นในปี2553ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่อง Big Boy สำหรับผลงานทางโทรทัศน์นะครับเรียกได้ว่ามีปีละเรื่อง2เรื่องเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีซิทคอมด้วยนะเรื่องรักจัดเต็มแล้วก็ระเบิดเถิดเทิงแดนเซอร์ทะลวงไส้ซีรีส์นะครับโอ้เรื่องเยอะเลยครับผมรายการโทรทัศน์ครับ The Face Men Thailand Season 2นะครับ2561แล้วก็ The Face Thailand Season 5 2562ภาพยนตร์ครับ2 4 6 8 10 12 13เรื่องครับผลงานมิวสิกวิดีโออีก2 4 6 8เรื่องครับผลงานละครเวทีก็มีนะหลังคาแดง The Musical ผลงานเพลงทำตัวไม่เป็นประกอบเพลงซีรีส์โฮมสเตย์หนีรักไปพักใจนะครับที่มาก็คือจากวิกิพีเดียนะแล้วก็ภาพจาก IG ของคุณโทนี่ดาแก่นเองนะจ๊ะติดตามข่าวสารได้จากทาง Facebook นะครับมาดูฝ่ายเจ้าสาวบ้างประวัติแก้วจริญญาวง FFK สาวสุดเท่น่ารักสดใสประวัติของแก้วจริญญานะครับวง FFK สาวสุดเท่น่ารักสดใสจริญญาสิริมงคลสกุลนะครับชื่อเล่นแก้วเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ.2535ที่กรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Trinity และระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดการเข้าวงการแก้วเปิดตัวในฐานะศิลปินครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคม2550ณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกับการเปิดตัวค่ายกามิกาเซ่เป็นศิลปินรุ่นแรกของค่ายในวันเดียวกันอัลบั้มของวงเฟฟังแก้วที่เธอเป็นสมาชิกชื่ออัลบั้มชื่อเดียวกับวงและได้ความได้วางขายหลังจากได้รับการนิยมอย่างรวดเร็วในวันที่13มีนาคม2551ได้ออกอัลบั้มที่2ชื่อ Miss You Too วันที่26มีนาคม2552อัลบั้มที่3ชื่อ Pop Paracy และวันที่28ตุลาคม2553อัลบั้มที่4ชื่อ Ladies and Gentlemen นะครับเดี๋ยวจะซ้ายไปฝากนี่นะครับน้องเฟย์ฟางและก็แก้วนะครับปัจจุบันนี้แก้วไม่ต่อสัญญากับทางค่าย RS แล้วนะครับแล้วก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระชีวิตส่วนตัวแก้วมีความสามารถในการเล่นเป็นโนแต่ก่อนมักแต่งกายและมีบุคลิกอย่างผู้ชายโดยเฉพาะทรงผมที่เป็นจุดเด่นจนมีหลายคนเข้าใจผิดว่าแก้วชอบผู้หญิงแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธนอกจากงานด้านบันเทิงแก้วยังสนับสนุนการกุศลจำนวนหนึ่งพ.ศ. 2554สมาคมสงเคราะห์จ
แห่งประเทศไทยเลือกแก้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์การขายดอกมะลิเพื่อนำรายได้เข้าสภาในปีเดียวกันเธอได้ยังได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ชนันทิดาวัชระวัย11ปีซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายพักอยู่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎ9และชื่นชมแก้วด้วยปัจจุบันแก้วกำลังคบหาดูใจอยู่กับพระเอกชื่อดังโทนี่รากแก่นโดยได้มีการเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจเมื่อวันพฤหัสบดีที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์และวันที่15มิถุนายน2513โทนี่ก็ได้ขอแก้วแต่งงานนี่นะครับ2คนดังโทนี่แล้วก็แก้วครับผลงานเพลงนะครับเพลงฟังแก้วนะครับ4อัลบั้มนะจ๊ะผลงานเดียวมีภาพยนตร์มีเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับเพลงประกอบละครเพลงประกอบซีรีส์แหมเยอะแยะเลยทีเดียวมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับมีการแสดงด้วยจ้าละครโทรทัศน์2 4 6 8 10 12 13เรื่องนะฮะซิทคอมซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอเพียบครับนี่พิธีกรรายการนะครับรางวัลที่ได้รับเพียบเลยจ้าศิลปินไทยกลุ่มยอดเยี่ยมศิลปินกลุ่มยอดนิยมสุดยอดคอนเสิร์ตแห่งปีลูกกตัญญูเวกตาเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2554-2555แล้วก็กลุ่มศิลปินกับผลงานเพลงที่โดนที่สุดในรอบปีบุคคลสำคัญที่ดำเนินการดีเด่นด้านประกอบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มาจากวิกิพีเดียนะครับแล้วก็ภาพจาก IG ของแก้วชารินย้อนเส้นทางรักโทนี่แก้วก่อนจะได้มาคู่กันเรียกว่าเซอร์ไพรส์อย่างมากนะครับหลังนักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่นนะครับขอนักร้องสาวแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลหรือแก้ว FFK แต่งงานต่อหน้า2ครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังคบหาดูใจนานปีกว่าติดตามรายละเอียดกันได้ใน PPTV นะครับPPTV ที่เขาสืบเสาะข่าวจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นทางด้านฝ่ายชายนะแต่ตอนนี้คือทั้งคู่ก็ขอกันอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วนะครับนี่กับเพื่อนๆนะมีสวมแหวนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโอ้โหภาพสวยจังเลยอ่ะโอเคไปอัปเดตกันได้ใน PPTV นะเรื่องมันยาวมากเลยนี่นะครับอันนี้มาดูช่องนิว18นะครับนิว TV โอเคมีภาพประชาสัมพันธ์กันด้วยนี่ครับแม่ภาพนี้จาก IG นะจ๊ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขแฮปปี้อยู่ด้วยกันยาวๆเนาะอ
แก้วโพสต์รูปสุดโรแมนติกโทนี่สมแหวนแต่งงานมีเปิดใจที่แรกนะครับแม่เพยสาวโทนี่ดักแก่นหลังขอแก้วแต่งงานแย้มเลิกสินสอดนี่สัมภาษณ์โดยนายเอ็นเตอร์เทนนะครับที่แรกเลยทีเดียวมีภาพบรรยากาศนะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวของสองท่านนี้ได้เลยนะข้อมูลเยอะมากเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้2372ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ